สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาขึ้นที่เวทีปทุมวันนี้ได้มีโอกาสไปที่ตั้งแต่ที่ราชดำเนินเป็นยังไงครับสบายดีไหมพี่น้องสู้ไหมสู้กลัวไม่กลัวใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงวันแห่งชัยชนะแล้วครับแล้วก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงวันสิ้นสุดของรัฐบาลโมฆะตอนนี้มันถึงเฮือกสุดท้ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเพียงแค่7วันที่เราชัตดาวน์เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับรัฐบาลที่พยายามอ้างว่าเราเป็นการชุมนุมเราเป็นพวกผู้ชุมนุมที่ต่อต้านการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเราไม่ต่อต้านการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนเลือกตั้งรัฐบาลมันก็เลยรีบทำตัวสมอ้างขึ้นมาว่ามันก็จะปฏิรูปเหมือนกันแต่การปฏิรูปในความหมายของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับมันคนละความหมายครับเราปฏิรูปของเรามันคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่รัฐบาลนี้มันปฏิรูปคือมันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแปลงรูปแปลงกายเราจะเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดความรุนแรงได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเริ่มต้นจากอยู่ๆก็มีกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ใส่เสื้อสีขาวออกมาจุดเทียนใช่ไหมครับแต่พอเราเข้าไปพลิกเสื้อข้างในอ้าวมันมีจุดแดงข้างในมันเป็นพวกเสื้อแดงแปลงกายเปรียบไปมันก็เหมือนกับพวกผีโกเต็กเป็นผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไม่รู้จักซื้อของใหม่ไม่รู้จักเปลี่ยนใหม่เอาของเก่ามาใช้แล้วเราชุมนุมกันมา 2-3 เดือนไม่เคยมีความรุนแรงไม่เคยมีเหตุรุนแรงแต่อยู่ๆก็มีการปาระเบิดมีการยิงใส่ประชาชนอันนี้ตำรวจใช่ไหมที่มันแปลงกายไปเป็นโจรแล้วพอเรารวบรวมหลักฐานส่งไปให้หมวกตำรวจก็กลายเป็นหมวกไอศกรีมวอลปืนกลต่างๆปืนอาวุธกลายเป็นบีบีกันตำรวจลาออกไปเป็นจำอวดดีกว่าไหมแล้วถ้า 2-3 วันนี้ถ้าใครได้เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีภาพอันนึงออกมาพูดถึงสภาปฏิรูปของรัฐบาลอยู่ๆก็มีภาพของบุคคลหนึ่งแฝงเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปด้วยคนๆนั้นคือนาธานโอมานก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไอ้วิชาตอแหลเนี่ยมันต้องการมันได้เรียนรู้มาจากนาธานโอมานหรือเปล่าเนี่ยสอรสมาถึงได้ตอแหลได้ทุกวี่ทุกวันสงสัยมันคงเรียนมาจากสำนักเดียวกันนะครับแล้วมัคคารีผลที่นาธานโอมานเห็นเนี่ยหน้าตาจะเหมือนยิ่งลักษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วในที่สุดวันที่รอคอยรัฐบาลพยายามอย่างเหลือเกินที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อเป็นข้ออ้างในการประกาศพระราชกำหนดฉุกละหุกมันเป็นพระราชกำหนดที่ฉุกละหุกมากประกาศมาก่อนเดี๋ยวข้อห้ามมาทีหลังยังคิดไม่ออกแต่ขอประกาศไว้ก่อนมันเป็นประกาศพรก.ฉบับไล่แขกไม่ได้เรียกแขกเลยเพราะมันไล่แขกไล่จีนญี่ปุ่นฝรั่งไล่แขกออกไปหมดนักท่องเที่ยวหายหมดก่อนหน้านี้เนี่ยเราชุมนุมกันมาเนี่ยเศรษฐกิจกำลังดีๆการท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูนักท่องเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเราจะจัดทัวร์มาดูการชุมนุมที่สงบที่สุดในโลกเขาจัดทัวร์กันมาพอมันประกาศพรก.ปุ๊บทัวร์หายหมดเลยการท่องเที่ยวชิบหายทันทีถึงมันจะไล่แขกแต่ว่ามันเรียกคนไทย
เรียกคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินกลัวกันล้นลานออกมากันจ้าละวันยิ่งออกมากันใหญ่เลยกลัวมากไอ้พ.ร.ก.เนี่ยเลยต้องออกมาแล้วแถมเฉลิมก็อุตส่าห์แปลงกายจากสอรสมาเป็นสอรสแน่เฉลิมมันบอกว่ายังไงมันบอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นพวกคนโง่มาชุมนุมคนเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับจะโง่ผมว่าคนโง่เนี่ยก็มีแต่คนโง่ที่มันโกงวิทยานิพนธ์เพื่อให้ตัวเองเป็นด็อกเตอร์เท่านั้นแหละครับแถมมันยังบอกอีกว่าชาตินี้ลุงกำนันสุเทพเนี่ยไม่มีทางคว่ำมันได้หรอกใครจะไปคว่ำมันแค่นี้มันก็นอนหงายหลังไม่เข้าท่าแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยก็หงายหลังผึ่งแล้วแต่คนสุดท้ายที่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าต้นเหตุของการที่เราเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือระบอบทักษิณและทักษิณจำได้ว่าเคยมีคนพูดบอกว่าทักษิณเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเขากลับเมืองไทยไม่ได้ประเทศไทยก็จะต้องอยู่ไม่เป็นสุขผมเชื่อว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำได้สำเร็จโดยการส่งอาวุธเคมีเข้ามาทำลายอาวุธชีวภาพคือนางยิ่งลักษณ์นี่แหละมันเป็นอาวุธชีวภาพตัวร้ายเลยที่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้วยความโง่ความตอแหลและความแรด2ปีที่ผ่านมา2ปีของการบริหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยทำลายเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราเนี่ยป่นปี้ซะยิ่งกว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตทำซะอีกไม่ว่าเผด็จการของประเทศไหนๆของอินโดนีเซียหรือว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่เคยทำลายเศรษฐกิจได้ย่อยยับเท่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยครับแต่อย่างที่บอกอย่างที่ลุงกำนันพูดอยู่เสมอแล้วเราก็ได้ยินอยู่ทุกวันนะครับการต่อสู้ที่จะต่อสู้กับระบอบทักษิณและรัฐบาลชั่วเนี่ยเราต้องยึดถือคติของเราที่เรายึดไว้ตลอดเวลาก็คือขันติอหิงสาปราศจากอาวุธใช่ไหมครับเพราะอาวุธของเรามีแค่นกหวีดกับส้นตีนเพราะการปฏิวัติครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติส้นตีนมวลมหาประชาชนครับทักษิณเคยบอกว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นการที่จะล้มระบอบทักษิณเนี่ยความตายไม่ใช่คำตอบเพราะทักษิณตายระบอบทักษิณก็อาจจะยังคงอยู่มีทายาทได้แต่ความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดของทักษิณก็คือต้องให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปและให้มันพ่ายแพ้ต่อมวลมหาประชาชนอยู่กับความพ่ายแพ้ไปตลอดชีวิตเราจะต้องเอาชนะมันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกกฎหมายเราจะชนะมันด้วยนกหวีดและส้นตีนครับสั้นๆก่อนจะจากเพราะวันนี้มีคิวแขกเยอะนะครับเอากลอนมาฝากอีชั่วยิ่งลักอีนางมารร้ายอีใจหยาบช้าสั่งตำรวจฆ่าทำร้ายประชาชนผู้คนบริสุทธิ์ทั้งปาระเบิดทั้งยิงปืนใส่คนไร้อาวุธเห็นชีวิตมนุษย์ไร้ค่าหรือไงอีผีหาซาตานไอ้พวกหัวขวดตะกวดหางแดงแต่งชุดกากีศักดิ์ศรีไปไหนตำรวจเปลี่ยนไปใจโจรทมินคำรณวิทย์วรพงศ์อดุลไอ้สมุนขี้ข้าทักษิณชะตามึงใกล้สิ้นไร้แผ่นดินอยู่พร้อมอีปูมานไอ้กลุ่มเสื้อขาวมึงหายไปไหนไม่จุดเทียนวะ
เสื้อแดงโกตีเปลี่ยนเป็นผีโกเต็ก Respect my vote โหวตพวกมึงใช่ไหมถึงได้อีโง่นายกใจโหดคราวนี้มวลชนจะโหวตไล่อีโฉดออกไปให้พ้นแผ่นดินอีชั่วยิ่งลักษณ์ไอ้นักโทษทักษิณชินวัตรส้นตีนตระกูลหนักแผ่นดินใกล้สิ้นสุดแล้วมึงกับแมวพี่ชายอยู่ได้อยู่ไปมวลชนก็จะไล่จนวันสุดท้ายพี่น้องจันไรต้องตายหาคาส้นตีนมวลมหาประชาชนความพ่ายแพ้ที่จะยังคงอยู่มันจะต้องอยู่กับความพ่ายแพ้ตลอดไปเราจะต้องให้ทักษิณอยู่กับความพ่ายแพ้ตลอดไปแล้วเราบอกทักษิณจะต้องหมดไปจากแผ่นดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้ด้วยสติและปัญญาเอาชนะพวกรัฐบาลใจหมาด้วยนกหวีดและต้นตีนขอบคุณครับครับขอเสียงนกหวีดให้กับคุณม่วงครับบุญชัยจักราวรวุฒิครับ